Roundup 18:18 น.วิษณุแจงสภายืนยันนายรัฐมนตรีนำครม.ถวายสัตย์ตามขั้นตอนไม่หนักใจชงปปช.สอบ18:29 น.กระทรวงพาณิชย์มอบประกาศนียบัตรทีมาร์คตี62ให้ผู้ประกอบการไทย22บริษัทสร้างมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการดีเด่น18:34 น.สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแถลงจับกุมขบวนการฟอกเงินข้ามชาติแก๊งโรแมนซ์แกมชาวไนจีเรียมูลค่าความเสียหาย2,900,000 บาท18:41 น.ปตท.พร้อมจ่ายก๊าซ NGV ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหลังเสร็จเร็วกว่าแผน2วันล่าสุด18:55 น.จังหวัดพังงาโรงแรมรีสอร์ทย่านแหล่งท่องเที่ยวเขาหลักขึ้นธงแดงห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำNews Roundup